สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมีนประจำเดือนกรกฎาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนกรกฎาคมมีอิทธิพลของไพ่ผู้ใหญ่นะซึ่งยังเข้ามาวนเวียนอยู่หรือยังเข้ามาให้การช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำหรือเข้ามาอุปถัมภ์คนที่เกิดราศีมีนในตำแหน่งของตัวเองนี่มีไพ่ดาบเข้ามาทับเป็นเดือนที่อึดอัดกังวลใจคิดมากระแวงสงสัยนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพร่างกายซึ่งก็อาจจะต้องควบคุมนะคะหรือต้องดูแลให้มากๆหน่อยเรื่องสัญญาเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนี้ต้องระมัดระวังนะเป็นเดือนที่ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ใครเด็ดขาดถ้ามีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์นะจะทำให้เกิดปัญหาด้านกฎหมายหรือเรื่องของคดีความทันทีเลยพูดให้น้อยๆเคลื่อนไหวให้ไม่ต้องมากนะคะอย่าบ่นเยอะนะคะต้องใจเย็นๆนะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าดีเข้ามานะคะให้ความรักให้ความเมตตาให้ความเอ็นดูหรือให้การช่วยเหลือในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ถือว่าไม่ได้เสียหายนะยังเข้ามากระตุ้นน่ะทำให้คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยนะคะอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ดีมากขึ้นหรือว่าอาจจะแบบเข้ามาดึงคนที่เกิดราศีมีนอะไปร่วมงานด้วยไปทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมอะนะคะหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้กับคนที่เกิดราศีมีนนั่นแหละนะคะแต่ว่าด้วยอิทธิพลของไพ่ที่มีโอกาสที่จะมีความขัดแย้งกันได้ง่ายนะก็อาจจะเข้ามาบ้างแต่ถือว่าตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือว่าผู้หญิงเนี่ยไม่เสียหายนะหน้าที่จะเข้ามาทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆมากกว่าในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าสำนักงานร้านค้าเนี่ยถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่ต่อเติมซ่อมแซมทำให้สวยงามมากขึ้นก็ได้มีความคิดที่จะให้เช่ามีความคิดที่อยากจะขายก็อาจจะมีคนที่เป็นตัวกลางเป็นเซลล์เข้ามานะคะเดินเรื่องให้นะคะหรือหาลูกค้าให้นี่ไม่เสียหายนะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะแล้วก็บ้านนี้ก็มีความสุขร้านนะคะก็มีคนนิยมด้วยหรือยังมีคนเข้ามานะติดต่อธุรกิจการงานหรือยังเข้ามาใช้บริการอยู่นะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องเป็นตำแหน่งที่ดีหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาหรือนำข่าวดีมาให้อาจจะมีญาติมาจากทางไกลนะหรือมาจากต่างประเทศเลยหรือคนที่เกิดราศีมีนเองมีญาติพี่น้องอยู่ที่ต่างประเทศน่ะอาจจะเข้ามาพูดคุยแหละหรือยังต้องการน่ะให้คนที่เกิดราศีมีนเนี่ยไปอยู่ด้วยก็ได้นะหรือชักชวนนะให้ไปเที่ยวก็ได้นะก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่ยังเข้ามานะพูดคุยนะคะหรือยังเข้ามาทำให้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะในตำแหน่งของบริวารนี่ดีมากๆจะได้บริวารที่ซื่อสัตย์นะคะบริวารที่ว่านอนสอนง่ายเข้ามาช่วยเหลือในตำแหน่งของลูกหรือหลานเป็นตำแหน่งที่ดีได้อภิชาตบุตรได้เด็กน่ารักเด็กดีแล้วก็ตำแหน่งของลูกหรือหลานนี่อาจจะมีข่าวดีนะคะหรือนำในเรื่องของข่าวดีมาให้บางคนอาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์หรือมีเรื่องของการคลอดบุตรก็จะได้ลูกหลานที่มีความกตัญญูเข้ามาหนุนดวงกันและตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานดีมากๆโดยเฉพาะคนทุ้มๆขาวๆอ่ะจะเข้ามาสนับสนุนนะคะแล้วก็ยังเป็นตำแหน่งที่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยผู้ใหญ่นะหรือคนทุ้มๆขาวๆนะก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือไปติดต่อธุรกิจการงานบางคนเนี่ยทำธุรกิจกับคนต่างชาตินะก็ถือว่านะส่งผลดีเหมือนกันนะคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนไพ่ยิปซีพยากรณ์นะคะก็แนะนำว่าเดือนนี้ถ้าคิดจะทำอะไรขอให้จริงจังโดยเฉพาะเรื่องของความคิดเรื่องของไอเดียเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่โดดเด่นนะคนที่เกิดราศีมีนเขามีความคิดไอเดียที่โดดเด่นมากๆให้หยิบเอามาใช้จะทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของการหาประสบการณ์ต่างๆนะก็ยังส่งผลในด้านดีคนที่มีความคิดที่จะทำธุรกิจด้านสื่อออนไลน์ก็ถือว่าควรที่จะลงมือทำอย่างจริงจังจะเกิดประโยชน์มากๆนะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีมีนนะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีความอึดอัดใจบ้างนะในเรื่องของธุรกิจการงานนะแต่ยังมีผู้ใหญ่นะคะหรือตำแหน่งของเพื่อนเนี่ยยังเข้ามาให้การสนับสนุนกันอยู่อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะต้องปรับตัวหรือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะต้องมีนะคะแล้วก็เรื่องของงานหรือธุรกิจอาจจะทำช่วงเช้าหรือว่าทำค่ำมากขึ้นนะคะอาจจะถูกเร่งหรือถูกจี้ในเรื่องของการทำงานบ้างแต่ถือว่าการทำงานยังส่งผลหรือเกิดโอกาสสำหรับคนที่เกิดราศีมีนอยู่แต่ถามว่าเดือนนี้เหนื่อยไหมก็มีความเหนื่อยแหละเพราะยังมีอิทธิพลของไพ่
ไพ่ที่เหมือนกับทํางานไปบ่นไปอ่ะจะออกก็ยังออกไม่ได้นะคะแล้วก็ยังเหนื่อยในเรื่องของการทําที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงเวลาด้วยเวลาอาจจะไม่ใช่เวลาที่ฟิกตัวอาจจะทําช่วงเวลานี้นะหรือว่าทำค่ำมากขึ้นนะคะหรือว่าทําไม่เป็นเวลาทําให้คนที่เกิดราศีมีนอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของความรู้สึกแย่ๆอาจจะเข้ามาบ้างแต่ถือว่านะคะดวงการทํางานเนี่ยในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือว่าในตําแหน่งของการช่วยเหลือหรือการอุปถัมภ์กันน่ะยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยแล้วก็ยังเข้ามาทําให้ธุรกิจการงานนี่ยังส่งผลในเรื่องของความก้าวหน้าหรือความสําเร็จสำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะฉะนั้นสิ่งที่ต้องรอบคอบก็คืออย่าวิพากษ์วิจารณ์ใครนี่เตือนไปแล้วแล้วก็อย่าบ่นเยอะนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆแล้วก็ต้องตรวจสอบให้ดีพูดให้น้อยๆหน่อยเน้นที่งานอ่ะเน้นที่ผลที่มาจากการกระทำอ่ะจะทำให้ผลงานโดดเด่นค่ะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะถือว่ารายได้การเงินยังเข้ามาอยู่เพราะไพ่เหรียญหรือไพ่การเงินยังเกิดขึ้นนะฉะนั้นการเงินยังเข้ามาแต่ว่าคนที่เกิดราศีมีนเองเนี่ยนะคะจะต้องระมัดระวังเรื่องของสัญญาค้ำประกันนะห้ามค้ำประกันให้ใครมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะแล้วก็เรื่องของปัญหากฎหมายด้านคดีความอันนี้ก็ต้องรอบคอบด้วยเรื่องของสุขภาพร่างกายต่างๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะจะเป็นเดือนที่มีเคราะห์มาจากใครมีเคราะห์มาจากตัวเราเองนะเรื่องของคำพูดเรื่องของการใช้ความคิดเห็นที่ไม่ถูกทิศถูกทางหรือไม่ถูกเวลาเนี่ยจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีปัญหาหรือมีศัตรูนะฉะนั้นอาจจะต้องรอบคอบตรงส่วนนี้นะคะการเงินการทองก็ต้องระมัดระวังอย่างที่เตือนไปแล้วนะคะสุขภาพร่างกายก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายนะคะฉะนั้นก็ไปควบคุมเอาแต่ถือว่ารายได้การเงินนี่ยังดีไหมยังดีแน่นอนนะเพราะอิทธิพลของไพ่9เหรียญนี่ยังเข้ามาอยู่นะคะฉะนั้นรายได้การเงินเนี่ยก็ยังเกิดโอกาสและยังส่งผลดีกับคนที่เกิดราศีมีนนะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนี่มีโอกาสพบรักต่างวัยหรือพบรักอายุไล่เลี่ยกันบางคนพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เป็นความสัมพันธ์รักนะที่มีโอกาสที่จะเข้ามาสำหรับคนโสดมองว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะพบรักแท้นะหรือมีโอกาสที่จะพัฒนาแต่คราวนี้นะคะบางคนเนี่ยมีคนเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนนะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่เหมือนกับว่าเป็นพ่อไม้นะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการคบซ้อนด้วยนะแต่ถ้าเกิดเป็นรักเพศเดียวกันนี่ไม่เสียหายนะคะนี่มองว่าถูกชะโลแต่ถ้าเป็นรักต่างเพศก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีคู่หรือมีครอบครัวหรือยังนะคะเพราะมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการคบซ้อนนะแต่นะคะถ้าความสัมพันธ์เนี่ยสามารถพัฒนากันจนพ้นเดือนนี้ไปได้ถือว่ามีโอกาสนะที่จะพัฒนากันได้ยาวๆแต่ถ้าหากว่าไม่พ้นต้นเดือนก็ถือว่าเป็นโชคแล้วนะเพราะเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนอ่ะมันจะเจอความรักที่ดีมากกว่าช่วงต้นเดือนนะเป็นความรักที่ส่งผลในเรื่องของความมั่นคงมากกว่าด้วยสำหรับคนโสดนะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เข้ามาก็จะมีทั้งคนที่ใช่กับคนที่ไม่ใช่ฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะในเรื่องของการตัดสินใจคนที่นะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือคนที่คบซ้อนคนนั้นไม่ใช่นะคะแต่คนที่จะเข้ามาแล้วเป็นความรักแท้เนี่ยคนคนนั้นเขาจะให้ความสำคัญน่ะกับเรื่องของครอบครัวของคนที่เกิดราศีมีนด้วยเข้ามาให้คำแนะนำทั้งเรื่องของการทำงานแล้วก็ให้เกียรติคนในครอบครัวของเรานะคนคนนั้นแหละจะเป็นความรักที่เราสามารถที่จะ อยู่กับเขานะคะแล้วก็จะสามารถพัฒนากันได้ยืนยาวเลยนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะเป็นความรักที่เป็นคู่แท้แต่ความรักที่เป็นรักแท้ชอบมีอุปสรรคนะโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยอาจจะมีความอึดอัดใจมีความระแวงสงสัยว่าคู่ของคนรักเนี่ยเขาเจ้าชู้ไหมนะไปคบคนอื่นหรือเปล่านะคะหรือมีเรื่องของความระแวงค่อนข้างเยอะนะฉะนั้นต้องปรับกันด้วยนะถ้ามองว่าเป็นความรักที่แท้จริงไหมเป็นความรักแท้นะคะบางคู่เนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าคู่ครองคนรักเนี่ยมีเสน่ห์เจ้าชู้ห้ามไม่ได้ก็รู้สึกมีความทุกข์ก็รู้สึกอึดอัดใจนะคะไม่กล้าพูดนะคะเพราะว่าให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวอยากให้ครอบครัวเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะก็อาจจะมีความกังวลใจบ้างแหละนะคะว่าเนี่ยความสัมพันธ์ที่เราอยู่กันมาเนี่ยเป็นคู่แท้ไหมเป็นคู่แท้นะคะเพราะถึงจะเป็นยังไงก็ตามถึงเขาจะมีความเจ้าชู้ยังไงนะคะหรือมีนอกวินัยยังไงเราก็ยังเป็นครอบครัวที่เขารักอยู่ดีนะคะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ปรับกันได้ก็ปรับอะไรที่มีเรื่องของความระแวงสงสัยนะคะก็ต้องพูดให้เคลียร์ใจกันด้วยนะคะจะทำให้เรื่องของความรักหรือความสุขในครอบครัวเนี่ยเต็ม 100% นะ
ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังเดือนนี้ถือว่ามีเคราะห์ต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะเดาะเคราะห์คนไหนที่ติดบุญบานศาลเก่าให้ไปแก้นะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริเวณทรงอกถึงศีรษะหรือการอักเสบตั้งแต่ทรงอกถึงศีรษะเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะคะกระทันหันอาจจะเข้ามาคนที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องระมัดระวังเรื่องของการแท้งบุตรนะคะส่วนคนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งครรภ์เดือนนี้ยังเห็นไพ่ที่มีเรื่องของการตั้งครรภ์เข้ามานะฉะนั้นมองว่ามีโอกาสนะคะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนโรคซึมเศร้าอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็การทํางานของม้ามไม่ค่อยดีน้ําเหลืองภายในร่างกายหรือของเหลวในร่างกายไม่ดีนะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้อักเสบนี่ก็ต้องไปลดความเครียดนะคะแล้วก็พยายามที่จะรับประทานอาหารให้เป็นเวลาดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพร่างกายก็จะกลับมาฟื้นตัวยังเห็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับคุณหมออยู่ฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีสุขภาพร่างกายที่มีปัญหาอะไรก็ตามก็จะเจอคุณหมอที่เก่งนะเข้ามาดูแลนะคะหรือเข้ามาให้คำแนะนำแน่นอนนะคะเรื่องของน้ำหนักตัวเรื่องของไขมันในเลือดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่24พยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรไพ่24พยากรณ์บอกว่าการทำงานเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงเดือนที่มีการเริ่มต้นโอกาสในเรื่องของการทำงานนี้ยังส่งผลดีอยู่รวมถึงคนไหนที่ไปสอบสมัครสัมภาษณ์ถือว่ามีโอกาสจะได้นะคะการทำงานนี้ยังดีหรือคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองกลุ่มคนทำงานหรือกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นน่ะยังเป็นลูกค้าที่ต้องไปเจาะอยู่ถือว่าการทำงานนะคะยังมีกลุ่มคนเหล่านี้นะคะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจการงานกันแล้วก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ดีแน่นอนนะคะแล้วก็ยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารด้วยนะบริวารนี่อาจจะเข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานนี่ประสบความสำเร็จส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่24สรุปว่าการเงินดีค่ะการเงินนี่รายได้ดีแล้วก็จะมีความสำเร็จด้านการเงินหรือมีทรัพย์สินการเงินเข้ามาด้วยนะหรือว่าเรื่องของการซื้อการขายการทำธุรกิจก็ยังเกิดกำไรนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่24สรุปว่าคนโสดจะพบรักทางไกลนะจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือคนที่ทำงานข้าราชการคนที่เป็นช่างเป็นวิศวะคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะต่างๆมองว่าจะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักคนโสดนี่ต้องใช้เวลาพัฒนากันไปเรื่อยๆหน่อยเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระยะทางเพราะว่าพบรักทางไกลไงอันนี้ก็ต้องปรับกันด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะเป็นความรักที่ยังส่งผลดีแต่ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะแล้วก็ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะบางคู่นี่อยู่กันคนละที่หรือว่าอยู่กันคนละประเทศแบบนี้อันนี้ก็ต้องปรับกันหรือหาเวลากันหน่อยส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ระมัดระวังนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันไขมันในเลือดสูงน้ำหนักตัวมดลูกช่วงล่างบางคนเนี่ยนะอยู่ในช่วงเวลาที่ตั้งครรภ์อยู่หรือคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งครรภ์ไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่นะคะเข้ามาก็ถือว่ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุขนะคะก็บอกว่าการทำงานเนี่ยเป็นเดือนที่อาจจะต้องหาข้อมูลแล้วก็ต้องเข้าไปประคับประคองในเรื่องของการทำงานนะคะจะทำให้เกิดโอกาสในหลายๆเรื่องนะคะบางคนก็ว่างงานอยู่ก็ไปสมัครงานหรืออยู่ในช่วงทดลองงานก็ถือว่ายังต้องศึกษาเรียนรู้อีกเยอะรวมถึงนะคะคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองอาจจะเป็นเดือนที่ยังมีปัญหาต้องแก้ไขก็ต้องหาข้อมูลเยอะๆหน่อยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทำงานแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ถูกสอดส่องหรือหาข้อผิดพลาดในเรื่องของการทำงานสำหรับคนที่เกิดราศีมีนด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินไพ่แสงสุขนะก็บอกว่าผู้ใหญ่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือเข้ามาปลดล็อกปัญหาในเรื่องของการเงินให้นะคะแต่ว่านะคะเรื่องของการเงินหรือการร่วมหุ้นลงทุนเนี่ยยังต้องตรวจสอบอยู่โดยเฉพาะเงื่อนไขผลประโยชน์ด้านการเงินต้องอ่านรายละเอียดนะคะทุกบรรทัดเลยอ่านซ้ำไปซ้ำมานะเพราะอาจจะมีเรื่องของรายละเอียดบางส่วนนะที่เราพลาดไปไม่ได้อ่านเนี่ยมันจะเกิดปัญหาในอนาคตฉะนั้นเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนเรื่องของสัญญาด้านการเงินยังต้องตรวจสอบแต่มองว่าถ้ามีปัญหาก็ยังสามารถแก้ไขปัญหาไปได้หรือมีคนเข้ามาช่วยมีคนเข้ามาร่วมหุ้นลงทุนทำให้ปัญหาการเงินอาจจะแก้ไขหรือปลดล็อกไปได้นั่นเองส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดไพ่แสงสุขบอกนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้ามันเป็นความรักที่ไม่ดีอย่าหลอกตัวเองนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของคนเก่าๆนะคะหรือว่ากำลังรอคนเก่าๆกลับเข้ามาอยู่อาจจะไม่ใช่นะคะคำตอบที่
ที่ดีอะนะคะหรือไม่ใช่ในเรื่องของความรักที่ดีแล้วสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่ต้องใจเย็นๆเรียนรู้พัฒนาแก้ไขหรือปรับในเรื่องของบุคลิกภาพของตัวเองนะคะให้ใส่ใจตัวเองนี่แหละในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนความสัมพันธ์ที่เข้ามาก็ค่อยๆพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักก็ต้องปรับกันเพราะจะมีปัญหาหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่ลงรอยกันปัญหาเรื่องลูกนะคะหรือว่าปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์รักที่ค่อนข้างห่างเหินกันหรือความไม่เข้าใจกันอ่ะอาจจะเข้ามากระทบกันได้ง่ายเรื่องของงานด้วยเรื่องของยานพาหนะด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันยังมีข้อบกพร่องบางอย่างนะซึ่งต้องให้เกียรติกันด้วยนะนี่ก็คือต้องบอกให้ไปปรับกันนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาด้านหูหรือการรับฟังนะมีปัญหาในช่องปากโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดคุยระยะประชันชิดเนี่ยต้องมีการป้องกันใส่แมสนะไม่จะติดเชื้อได้ง่ายบางคนเนี่ยนะคะมีปัญหาช่วงบนเรื่องของอาหารการกินต่างๆยังต้องรอบคอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีมีนวันอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังที่สุดเลยเพราะเจออิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาทับอยู่ในวันเกิดของตัวเองอะไรที่จะได้ก็จะไม่ได้อะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็มักที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยโดนอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาเล็งไว้อยู่ทำให้จะมีโอกาสที่มีปัญหามากกว่านะที่จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อะไรที่ได้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องพยายามมันต้องอดทนอย่างเดียวเลยการทำงานจะติดขัดไม่ราบรื่นถูกกดดันหรือถูกเอาเปรียบหรือถูกตรวจสอบรวมถึงอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าตัวเราเองเนี่ยก็ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ใครเด็ดขาดบางคนนะคะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาเรื่องเงื่อนไขด้วยนะทำให้เรื่องของการทำงานนะคะก็ส่งผลในด้านลบนะคะจะออกก็ออกไม่ได้จะไปเริ่มต้นทำอะไรนะคะก็อาจจะค่อนข้างที่จะอึดอัดในหลายๆเรื่องเพราะว่าอาจจะติดพันเรื่องของสัญญาเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความนะคะก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันการเงินก็ไม่ค่อยดีนะมีโอกาสที่จะเป็นหนี้เป็นสินหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาการค้ำประกันซึ่งอาจจะถูกหลอกถูกโกงส่วนในเรื่องของความรักก็ไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องปรับความสัมพันธ์กันเดือนนี้ต้องหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์แล้วก็ต้องพูดให้น้อยๆนะคะแล้วก็ต้องมีสติก่อนพูดทุกครั้งด้วยนะคะเดินทางไปสถานที่เก่านะหรือที่อโคจรต่างๆนี้ต้องระมัดระวังนะไม่ควรเดินทางไปสถานที่รกร้างหรือสถานที่อาถรรพ์จะทำให้ตัวเองถูกลมเพลมพัดได้ง่ายแต่ถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์ทำธุรกิจการงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินเอกสารต่างๆนะคะทุกเอกสารเลยนะแล้วก็งานด้านสินเชื่อรวมถึงนะการขายประกันภัยประกันชีวิตทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไหล่ลงกึงทำประตูม้วนเป็นยามรักษาความปลอดภัยรปภ.แบบนี้นะคะแล้วก็นะคะธุรกิจการงานที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลน่ะทำงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนวดกดจุดนะนวดแผนโบราณอันนี้มองว่าถูกชะโลกแล้วก็ยังเป็นธุรกิจหรือหน้าที่การงานที่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านกฎหมายต่างๆด้วยนะคะอันนี้มองว่าถูกชะโลกนะลงรับจำนำต่างๆอันนี้ก็ถือว่าถูกฉลกเช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ให้รอบคอบนิดนึงละกันเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งนะซึ่งยังเข้ามากระทบได้ง่ายๆส่วนคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจหรือทำอาชีพด้านนี้นะคะก็ถือว่าต้องยืนอยู่บนความมีสติและก็รอบคอบเพราะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เฉยๆไม่พูดไม่ทำอะไรก็จะมีคนเข้ามาหาเรื่องแล้วก็สร้างปัญหาให้นะมันเหมือนกับว่าดวงมันตกอ่ะนะคะแล้วก็ทำอะไรไปมันก็มีแต่คนที่ไม่ค่อยดีอ่ะนะคะเข้ามานะคะนำในเรื่องของปัญหามาให้ได้ร้อนอกร้อนใจอ่ะนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์เดือนนี้ถือว่าส่งผลดีธุรกิจการงานนะจะมีเรื่องของการวิ่งเต้นเรื่องของการเคลื่อนไหวบางคนทำยอดนะคะหรือว่ามีการเคลื่อนไหวที่ดีมากๆการทำการเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือการประสานงานกันเกิดความลงตัวส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้นี่ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยเข้ามามากกว่า1คนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของมือที่3คนที่เกิดในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลดีมากๆโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจครอบครัวนะอาจจะมีเรื่องของความมั่นคงหรือการขยับขยายสาขาหรือการประสานงานกันแล้วทำให้เกิดโอกาสแล้วก็เกิดความลงตัวในหลายๆเรื่องด้วยคนที่ทำงานประจำก็ถือว่าการทำงานราบรื่นการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือการประสานงานกัน 2-3 คนนะคะก็
ทําให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานนะรายได้การเงินก็ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะถือว่าโดดเด่นสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะมีโอกาสพบรักแท้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธอิทธิพลของไพ่การเดินทางหรือการเริ่มต้นนะคะเข้ามานะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือการเริ่มต้นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นทำธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจอิสระหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวหรือสื่อออนไลน์ต่างๆอันนี้มองว่าเกิดโอกาสในหลายๆเรื่องเลยนะคะคนที่ว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานจะได้งานส่วนคนที่ทำงานประจำถือว่าเดือนนี้ไม่ได้แย่แต่ขอให้ใส่ใจในเรื่องของการทำงานให้ขยันน่ะเพราะเดือนนี้เราอยากจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตก็อาจจะขาดความขยันไปนิดนึงนะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะเพ่งเล็งได้นะคะแต่ถ้ามีความคิดที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือนำในเรื่องของความคิดไอเดียของตัวเองมาใช้นี้เกิดประโยชน์แน่นอนการเงินนี้รายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆแต่ค่าใช้จ่ายเยอะมากค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะเพราะมีความสุขกับเรื่องของการใช้จ่ายนั่นเองอันนี้ให้ควบคุมสักนิดนึงนะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีเสน่ห์มีคนเข้ามาคุยเยอะนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะส่วนคนที่กำลังคุยกันอยู่ถ้าถามว่าคนที่เข้ามาตอนนี้เขามีความชัดเจนในเรื่องของความรักไหมยังนะคะยังไม่ชัดเจนยังรักในเรื่องอิสระอยู่หรือยังชอบในเรื่องของการพูดคุยอ่ะนะคะในเรื่องของการพัฒนากันไปอย่างนี้เรื่อยๆก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักความสัมพันธ์นะคะก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรแต่ให้ระมัดระวังคู่ครองคนละอาจจะมีเสน่ห์หรือเจ้าชู้นะอาจจะมีคนเข้ามาติดพันเยอะค่ะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีถือว่าส่งผลในด้านดีธุรกิจการงานจะเกิดโอกาสเกิดความก้าวหน้าผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การอุปถัมภ์หรือมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะการติดต่องานหรือว่าผลงานความขยันนี่สร้างผลงานมากๆส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะดวงมีคนอุปถัมภ์นะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติรวมถึงพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังพูดคุยหรือช่วยเหลือกันอยู่คนที่เกิดในช่วงวันศุกร์ธุรกิจการงานถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะอาจจะทำงานเป็นคู่นะหรือว่ามีหุ้นส่วนนะนี่ถือว่าเติบโตแล้วก็ก้าวหน้ามากๆเลยการเงินนี่ถือว่าดีมากๆนะคะเป็นเดือนที่มีเรื่องของรายได้หรือการเงินที่ดีธุรกิจที่ลงทุนไปเกิดกำไรหรืออาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะคะที่ยังเกี่ยวข้องกันในเรื่องของธุรกิจเรื่องของผลประโยชน์อันนี้ยังเป็นที่ปรึกษากันได้นะคะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของงานนะคะหรือธุรกิจยังเกิดความก้าวหน้ามากๆแต่อาจจะเหนื่อยเพราะเดือนนี้อาจจะทำงานค่ำนะหรือกับสว่างบ้างนะแต่ถือว่างานยังดีค่ะการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่รายได้นะก็จะกลับมาฟื้นตัวนะคะก็ให้รอบคอบเรื่องของเอกสารด้านการเงินแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินเช่นเดียวกันนะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะถือว่ามีคนเข้ามาพูดคุยนะคะแต่ความรักต้องใช้เวลาในเรื่องของการพัฒนาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะต้องปรับกันเรื่องของความระแวงเรื่องของความหึงหวงอาจจะเข้ามานะฉะนั้นต้องปรับกันให้เยอะๆหน่อยนะคะสุขภาพร่างกายก็คือโรคเครียดอาการพักผ่อนไม่เพียงพอของเหลวในร่างกายอาการปวดกระดูกอันนี้ให้ไปลดความเครียดลงนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะคะถ้าดูในช่วงนี้ก็คงจะกังวลใจอ่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่างนะหรือมีปัญหานะคะอะไรที่เกิดขึ้นที่เรายังต้องรอบคอบอยู่นะแต่มองว่าอิทธิพลโดยรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะยังทำให้คนที่เกิดราศีมีนนี่โดดเด่นถ้าถามว่าการทำงานเนี่ยนะคะยังเกิดโอกาสไหมการทำงานนี่เกิดโอกาสแน่นอนนะความมุ่งมั่นความขยันแล้วก็ตำแหน่งที่ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือตำแหน่งเรื่องของความสุขเรื่องของความรักก็ยังเข้ามานะคะทำให้สถานการณ์ของคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยยังได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างแต่ไอ้ไพ่ที่เสียหายนี่คือตัวเองนั่นแหละนะเป็นไพ่ที่เสียหายนะคะฉะนั้นต้องตรวจสอบตัวเองด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความคิดเรื่องของคำพูดเรื่องของการกระทำทุกๆอย่างอันนี้ต้องคิดก่อนทำนะจะทำให้มีปัญหาตามมานะคะวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคลที่นำไปประกอบสิการงานได้ก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันอาทิตย์
แล้วก็วันเสาร์ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ